ไปดูอีกหนึ่งงานใหญ่นะครับเทเบิลเทนนิสนานาชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะโดยนายสานนท์หวังสร้างบุญครับรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยมิสเตอร์สตีเฟนดักกิตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมเวิลด์เทเบิลเทนนิสคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยรวมถึงสุทาสินีสเวตระบุตรนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยก็รวมแถลงข่าว WTT Star Contender Bangkok 2023เทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกนะครับรายการนี้รับรองโดยสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติและ World Table Tennis รายการใหญ่ลำดับที่4นะฮะ WTT Series ใหญ่สุดในเอเชียเลยชิงเงินรางวัลประมาณ8ล้าน2แสนบาทหรือ250,000ดอลลาร์สหรัฐนะฮะทางรองผู้ว่านะครับก็เชื่อว่ารายการนี้จะได้ประโยชน์แน่นอนสำหรับไทยในฐานะเจ้าภาพครับได้โควต้าส่งนักกีฬาเยอะขึ้นนักกีฬาไทยได้เห็นเทคนิคการเล่นระดับโลกนะฮะแล้วก็คุณณัฐวุฒินายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสเนี่ยก็เชื่อว่านี่จะนำไปต่อยอดสร้างชื่อเสียงให้ไทยในเรื่องการตลาดให้เผยแพร่ไปทั่วโลกต่อจากนี้ได้เดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกสมาคมหน่อยครับโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้สิทธิ์ในหลายๆเรื่องเรื่องแรกก็คือการที่นักกีฬาของเจ้าภาพก็คือประเทศไทยเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ให้ลงทำการแข่งขันนะซึ่งนักกีฬาของเราเองก็จะมีหลากหลายลักษณะลักษณะหนึ่งก็ได้สิทธิ์ในฐานะมีสิทธิ์อยู่แล้วเช่นเป็นนักกีฬาระดับสูงนะครับท็อป20ของโลกนะเช่นน้องหญิงสุทาสินีนะครับหรือที่มี World Ranking เนี่ยก็จะได้เข้าแข่งขันแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นนักกีฬาระดับของไทยที่รองลงไปก็จะต้องแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือกเข้าไปนะก็เป็นข้อดีของนักกีฬาประการที่2คือการที่มีนักกีฬาระดับโลกเนี่ยมาแข่งขันที่ประเทศไทยนะครับซึ่งไม่บ่อยนักนักกีฬาของเรานะครับนักกีฬาเยาวชนก็จะได้มีโอกาสได้เห็นนักกีฬาระดับโลกตัวเป็นๆ นะว่าเขามีเทคนิคการเล่นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในแง่การพัฒนาประเด็นที่3คือรายการระดับโลกมาเนี่ยนะครับก็มาทำการจัดการแข่งขันในลักษณะอาจจะเป็นรูปแบบธุรกิจเต็มรูปแบบนะครับเป็นบิสเนสเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบการตลาดเรื่องของการเผยแพร่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะทำแบบมืออาชีพซึ่งต้องบอกว่าไทยเรานะคะได้รับการยกย่องด้วยนะท่านนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสบอกค่ะว่าเราเนี่ยได้รับการยกย่องเรื่องของการจัดการแข่งขันที่ดีระดับโลกเลยนะคะเป็นชาติต้นแบบไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสีเสียงต่างๆที่วงการเทเบิลเทนนิสของโลกเขาใช้จัดการแข่งขันน่ะท่านนายกสมาคมบอกว่าคือต้นแบบก็มาจากไทยเรานี่แหละเรื่องนี้น่าภูมิใจมากใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อันดีของไทยเราสู่สายตาทั่วโลกอีกครั้งนึงนะคะส่วนการแข่งขันคราวนี้คาดว่าจะมีนักกีฬามากกว่า300คนจาก30ชาติทั่วโลกจะเข้าร่วมการแข่งขันล่าสุดคนที่สมัครเข้าร่วมมาแล้วค่ะบรรดานักหวดดาวดังนะคะก็จะมีโทมาคัตสึฮาริโมโตะมือ4ของโลกจากญี่ปุ่นลินหยุนรูมือ8ของโลกจากไต้หวันดูฮอยเคมือ9ของโลกจากฮ่องกง3คนนี้นี่เป็นฝ่ายชายนะคะส่วนฝ่ายหญิงนักกีฬาไทยเรายืนยันแน่นอนแล้วก็คือน้องหญิงสุทาสินีสเวตบุตรอันดับ29ของโลกนะคะปัจจุบันแรงกิ้งเธอล่าสุดแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอดูค่ะอาจจะมีดาวดังคนอื่นๆตอบรับเพิ่มเข้ามาเพราะว่ายังเหลือเวลาที่เปิดรับสมัครจนถึงวันที่28มีนาคมนี้ค่ะครับก็หลังจากนี้นะคะหญิงก็จะมีแข่งลีกที่ออสเตรียอีกแมตช์นึงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมตัวไปแข่งที่เซินเซียงวันที่7ค่ะเริ่มแข่งวันที่9แล้วก็กลับมาไทยก่อนแล้วก็เตรียมตัวไปแข่งที่มาเก๊าอีกทีวันที่17ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอแข่งสตาร์คอนเทนเดอร์ที่ไทยค่ะก็ถือว่าเป็นหลายรูทติดกันเลยหญิงก็จะพยายามเหมือนกับว่าคีปร่างกายไว้แล้วก็ฝึกซ้อมเหมือนกับฝึกซ้อมสิ่งที่เราต้องใช้จริงๆที่ในการแข่งขันค่ะก็จะพยายามทำตรงนี้แล้วก็พยายามดูแลร่างกายให้ดีค่ะคิดว่ามีจุดไหนที่เราต้องพัฒนาในการสู้กับนักกีฬาที่ท็อปๆในรายการนี้ครับก็มีคิดว่ามันบางทีไปเจอแต่ละสไตล์มันก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันค่ะก็พยายามเรียนรู้อยู่ตลอดแล้วก็ปรับเปลี่ยนสิ่งที่เราผิดพลาดตรงไหนในการแข่งขันก็กลับมาซ้อมใหม่แล้วก็จุดไหนที่เราตีกับคนแข่งเหมือนกับตีกับยางเม็ดไม่ค่อยได้เราก็จะฝึกซ้อมลูกนั้นให้เยอะขึ้นค่ะ
สำหรับการแข่งขัน WTT Star Contender Bangkok กำหนดชิงชัยมีทั้งประเภทเดี่ยวคู่และคู่ผสมนะคะทั้งชายแล้วก็หญิงเลยจะเกิดขึ้นที่บ้านเราค่ะวันที่23ถึง28เมษายนนี้ที่สังเวียน Indoor Stadium หัวหมากค่ะ